ตอนนี้เรากลับมาที่ต้นแบบที่เป็นอ่ะนู่นอธิบายให้ยายฟังสิค่ะก็คือตู้ชุมชนคนทันสมัยค่ะค่ะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งที่เราว่าจำจากตู้คอนเทนเนอร์เก่าค่ะแล้วก็มาตกแต่งด้านในให้เป็นร้านค้าน่ะยายอยากดูของจริงเลยแหละมาดูเลยนะคะอ๋ออันนี้คอนเทนเนอร์แบบที่แบบ A ระวังนะจ๊ะค่ะแบบ A อ๋อหมายความว่าทุกคนก็จะมีตู้อย่างนี้ที่หมู่บ้านของตัวเองใช่ค่ะอ๋อแล้วใครเข้าไปขายอ่ะก็เจ้าของตู้ค่ะฮะใครเข้าไปขายหน่อยคุณยายจะลองถามฮะจ้ะได้ไงนุ่นเข้าไปข้างในสิยายจะถามอ๋อด้านหน้าอ๋อนี่ไม่ด้านหน้าหรอคะอ๋อนี่คือด้านหน้าอ๋ออันนี้นี่หมายความว่าอันนี้ไม่เกี่ยวครับอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะงั้นตู้นี้ไปตู้นี้ไปตั้งแล้วไงต่อไปพี่ปูมาเล่าอ่ะค่ะคุณแม่จะซื้อของต้องบอกก่อนว่าตู้เนี้ยมี3ส่วนคือส่วนแรกเลยคือตู้ส่วนที่2คืออุปกรณ์ทำอาหารกินในตู้กาแฟส่วนที่3คือตู้เย็นอ๋อเราหยิบมาสักแบรนด์นึงสิคะเราใช้แบรนด์อะไรอะคะอันนี้ของออร์แกนิกแลนด์เอามารีแพ็คใหม่อ๋อโอเคก็เป็นกล่องอย่างนี้กล่องอย่างนี้เท่าไหร่ค่าใช้แต่ว่าที่จะไปทำจริงๆอะค่ะจะไม่ใช่แพ็กเกจนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวแพ็กเกจนี้เนี่ยมันแพงไปแพงไปใช่ครับที่บอกว่า25บาท30บาท45บาทแล้วทอดไก่ตรงไหนอะคะอ๋อทอดไก่ตรงนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันครับซึ่งดีต่อสุขภาพเรามีอุปกรณ์นี้ให้เขาด้วยเลยให้หมดเลยแล้วมีของให้การหมุนเวียนของก็จะเป็นระบบของเราครับครับเป็นระบบครับพี่ปูบอกว่าขายแค่วันหนึ่ง 1,500 บาทเท่านั้นนะรอดแล้ว 1,500 บาทใช่ครับรอดแล้วครับ 1,500 บาทเนี่ยเขามีกำไร 30% ครับเพราะเดือนละ 45,000 เท่ากับเขากำไรเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 กว่าบาทนั่นหมายความว่า 1,500 บาทเขาได้กำไรเท่าไหร่ของตู้ 30% 30% คือกี่บาท450 บาทเหรอเพราะฉะนั้นเขาจะได้เงินวันละ450บาทเก็บไปทุกเดือนจนกระทั่งเขาสามารถส่งตู้นี้จบแล้วตู้เป็นของเขาเลยเขาก็ถ้าเขาผ่อนธนาคารก็เดือนละประมาณ 5,000 กว่าบาทเราแล้วเราหาธนาคารให้เขาด้วยไหมปัจจุบันเราคุยกับทางออมสินแล้วครับอ๋อคือเบ็ดเสร็จเลยแหละอันนี้เท่าไหร่คะลูกอันนี้อะคะอันนี้อะค่ะ30.5 ค่ะอ๋อเหรอไม่คุณยายถามไม่แปลคุณยายชอบใครไม่รู้ว่าโอทอปคุณยายชอบนั่นเนี่ยกล้วยไซส์ประตูขาสตังค์35บาทแล้วมีแต่อันนี้ให้แม่ตาเพราะว่าเป็นสินค้าโชว์โชว์ใช่ไม่ใช่ของจริงประตูไม่ต้องหยิบเงินอันนี้ไม่ใช่ของจริงเขาบอกว่าเป็นสินค้าโชว์มาเลิกให้หลานเลยค่ะหลานไปหาของจริงยายให้ไปก่อนยายประตูให้จริงประตูให้หลานจริงหลานจะได้ร่ำรวยยายให้มรดกยายให้มรดกนะประตูค่ะโอ้ก็ง่ายๆนี่เลยแล้วก็ปิดปึ้งใช่ปิดแล้วก็ล็อกทุกอย่างปิดประตูหน้าก็จบแล้วเจอคุณแม่ดูในตู้ด้วยครับดูในตู้ในตู้อ๋อดีไซน์เลยอ๋อเข้ามาจากด้านนี้ก็จะเป็นเริ่มจากเป็นหน้าพวกของทอดมีทั้งกุ้งไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นทอดจ้าก็มีตู้เย็นมีตู้เย็นให้มีชั้นนี้ให้เชลก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับโมทอมแล้วก็จัดเขาก็สามารถแล้วเขาสามารถจะเอาของเขาเข้ามาใส่ไหมสามารถครับแต่ว่าต้องเซ็นสัญญาว่าที่เขาทำเองคืออะไรแล้วก็ถ้าสมมุติว่าของเขาเนี่ยอยากขายไปตู้อื่นเขาต้องเอามาส่วนกลางอ๋อคือสามารถที่จะส่งของได้นะคะสามารถที่จะส่งของได้ด้วยนะคะสงสัยเราจะต้องไปมีที่เสถียรหุบเขาโพธิสัตว์หนึ่งตู้สมชายเราทำของเราเลยดีไหมเนี่ยเป็นอะไรหนึ่งตู้เมื่อกี้นี่ท้องก้อนบอกว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับกาแฟชาและพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็ชงให้เครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยมีเครื่องให้สองตัวเปิดน้ำได้จริงอันนี้อ่ะสองเครื่องหนึ่งชงกาแฟเครื่องหนึ่งชงชาเออก็ง่ายเนาะ
วันละ450ดีกว่าไปใช้แรงงานเนาะใช่ครับอันนี้คือตัวเลขขั้นต่ำที่เราดูจากงานวิจัยเพราะว่าร้านค้าเล็กๆที่อยู่แต่ความจริงมันคงจะไม่ได้แค่นั้นหรอกมากกว่านี้ร้านส้มตำไก่ย่างครับวันนึงก็ 2,000 กว่าบาท 2-3,000 บาทโอ้มีใครอยากซื้อของคุณแม่บ้างไหมคะโอ้ก็ดูง่ายดูง่ายๆแล้วเขาไม่ต้องไปนั่งคิดเองว่าเขาจะไปทำอาชีพอะไรดีเขาเสียเงินแค่ 290,000 บาทเขามีอาชีพแล้วก็มีการันตีแน่นอนว่ากำไร 30% เพราะสินค้าทุกตัวกำไร 30% โดยที่เขาก็จะได้สิ่งนี้เป็นสมบัติที่เขาจะดูแลไปตลอดเลยใช่ครับแล้วเขาก็เป็นรายได้รายวันที่มันย้อนกลับมาทันทีไม่ต้องไปนั่งรอว่าลงทุนไป400,000 500,000 แล้วต้องไปรอฤดูกาลทันทีที่วางตู้แล้วก็ได้เลยเนาะใช่ครับแล้วตอนนี้มีผลิตแล้วจะล้นออกไปจริงๆหลังจากโอท็อปอีก45วันอีก45วันมี100ตู้อ๋ออีก45วัน100ตู้อ๋อในหมู่บ้านต่างๆก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะด้วยนิดเดียวครับแล้วพี่ปู่จะไปวางที่ไหนในหมู่บ้านมันต้องมีที่ที่ค่อยระวางสิใช่ครับก็ลูกค้าเราคือกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนเราก็ไปวางตรงนั้นเพราะกองทุนหมู่บ้านก็มีเงินเขาอยู่แล้วกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันมีเกือบแสนกองทุนทั่วประเทศนะครับเราเนี่ยไปนำเสนอแล้วแต่ละหมู่บ้านเขาก็คนละหมู่บ้านอยู่แล้วนะฮะแล้วในกองทุนหมู่บ้านเองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มสตรีที่ทำโปรท็อปอยู่แล้วสินค้าเขาก็จะถูกเข้ามาอยู่กับเราด้วยในทุกพื้นที่ที่ซื้อตู้เราก็ไม่ยากเนาะไม่ยากเลยชาวบ้านก็จะอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปนั่งปวดหัว คุณมีความเบ็ดเสร็จเพียงแต่ขยันหน่อยก็มีแค่คนหนึ่งคนอยู่ในตู้นี้เท่านั้นเองจริงๆเนื่องจากว่าสินค้าอันนี้มี180ชนิด consumer product 20เป็น200แล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมี16ไอเทมก็มีสูตรให้เลยครับมีสูตรทุกอย่างหมดเลยก็216แล้วอันนี้มี5รายการทอดทั้งหลายมี5รายการมีเกี๊ยวมีไก่มีอะไรอีกอะคะไก่มีเฟรนฟรายอย่างเงี้ยค่ะลูกชิ้นเฟรนฟรายลูกชิ้นอะไรพวกนี้อ๋อโอเคไส้กรอกซึ่งเป็นอาหารที่เขากินที่เขากินเด็กอยากทานมีใครอยากเข้ามาในนี้บ้างไหมคะลูกเขาซื้อก็ใส่แก้วกระดาษแบบนี้ซึ่งเราจะลดละการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดทุกอย่างกันความเป็นแก้วกระดาษโอเคหมายความว่าเราพ่วงไปหมดเลยรเรื่องขยะ ก็พยายามให้น้อยที่สุดก็พยายามคือถูกคิดทั้งระบบมาแล้วแล้วอะไรที่ยังลดได้อีกในอนาคตก็จะลดอีกรวมถึงว่าราคาของในตู้เนี่ยที่เรียกแม่ว่า25 35 45เนี่ยมันเป็นตอบโจทย์คนได้เยอะ45เนี่ยกินอะไรอ่ะพี่ปู45อาจจะเป็นไก่ทอดที่กินทั้งครอบครัวเป็นไก่แบบหลายชิ้นนะฮะคือจริงๆ25บาทก็คนเดียวอิ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำหรับไก่25บาทเนี่ยค่ะก็คือคนเดียวแค่25บาทพอแล้วแต่ถ้าทั้งครอบครัวก็อาจจะเป็น45หลายๆชิ้นกาแฟสดเราก็แค่25บาทแต่เราทำได้เพราะเป็นสูตรพันธุ์ของเราเองอ๋อแล้วแก้วที่อื่นๆเขาแก้วเราเท่าไหร่คะกาแฟแก้วละ55-65ของเราคือครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งแล้วคุณภาพด้อยกว่าไหมเราว่าเราดีกว่าพี่ว่าเราดีกว่าเพราะว่าเราคัดของที่เราทำเองเราไปขายเพราะจริงๆตู้มันจะขายได้หรือไม่มันอยู่ที่สองอย่างคือหนึ่งผลิตภัณฑ์ไก่ต้องดีสองกาแฟต้องดีเพราะเราเชื่อว่าเราทำเองจะดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามาช่วยคนที่อื่นที่เขาทำมาขายกับเรามาปรับปรุงให้ของเขาดีคือเราก็ตอบโจทย์ที่คนรุ่นนี้จะขายแค่ไก่พ่อก็เลยบอกเอาช่วยชาวบ้านด้วยโอท็อปแล้วก็พื้นที่ประตูเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยคือพื้นที่ที่จะติด QR code ของโรงงานต่างๆที่อยากขายของอ๋อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ QR code แล้วคุณสามารถสั่งได้แล้วชาวบ้านมาสแกนเสร็จแล้วก็สั่งซื้อของส่งตรงถึงบ้านแต่เงินต้องเข้าตู้เงินต้องส่งค่าคอมมิชชั่นมาที่ตู้เขาไม่มีรายได้ถ้างั้นก็จะหมดหนี้เร็วใช่ไหมคะเพราะว่ายิ่งขยันมากเท่าไหร่ตู้ก็จะเป็นของหมู่บ้านของตัวเองมากเท่านั้นโอ้พี่ปูอยากจะฝากอะไรไว้ไหมคะอารนุ่นด้วยคนรุ่นใหม่มาคุณฝากไว้ลูกคนรุ่นใหม่ลูกก็จริงๆแล้วเหตุผลที่ทำตัวคืออยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยกันให้สังคมมันเดินไปได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงแล้วสังคมนี้มันก็เกิดจากที่ทุกคนเนี่ย
ช่วยกันแล้วก็ร่วมกันแล้วก็พาสังคมเดินไปข้างหน้าค่ะอายุเท่าไหร่29แล้วค่ะมีแฟนยังมีแล้วค่ะมีแฟนครับแต่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อรีบพูดเลยนะคะค่ะแล้วพี่ปูอยากฝากอะไรคะผมก็คงจะฝากในเรื่องที่ว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราลำบากนะครับถ้าคน1คนช่วยคนได้10คนนะครับคน1ล้านคนที่ยังสามารถช่วยคนอื่นได้เนี่ยก็จะช่วยได้10ล้านคนนะครับถ้าเราช่วยกันต่อกันไปแบบเนี้ยมันจะเกิดนวัตกรรมทางการจัดการที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศนี้อยากเห็นนะครับแล้วก็ไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยก็ส่งต่อเข้าไปสู่ลูกแล้ววันนี้ลูกก็รับแล้วที่เขาจะทํางานไปด้วยแล้วแบ่งปันไปด้วยไม่ต้องไปรอว่าเมื่อวันนึงบริษัทประสบความสําเร็จมีกําไรมากมายแล้วค่อยทําโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยวันที่เราเริ่มต้นทํางานคุณครับพิธีกรคะพิธีกรอ้าวทองก้อนทองก้อนไม่จบละฮะคุณแม่ละคุณแม่เป็นเกสคุณแม่เป็นเกสนะคะก็คือจริงๆเอาไปเรียกมาเขายังทำหน้าที่เขาไม่จบคือจริงๆคุณแม่ก็ได้ฟังวิธีคิดอย่างเงี้ยของพี่ปูมาเป็นแรมเดือนเนาะแรมเดือนแล้วพวกเราเองก็อยากให้การช่วยในการส่งข้อโลกในปัจจุบันเนี่ยคือโลกกับธรรมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันสำหรับคุณแม่แล้วถ้าคนยังหิวอยู่คนยังพึ่งตัวเองไม่ได้จะให้มาปฏิบัติมันก็คงยากนะคะแต่การปฏิบัติกับการส่งข้อโลกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่เราเดินทางภายในของเราอย่างสงบเย็นนะคะเราอย่างกเยอะแล้วเราให้เยอะเมื่อเราให้ได้เยอะเนี่ยประโยชน์เยอะมันจะมีความสุขเยอะถ้าเรางกเยอะมันอาจจะหิวเยอะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการก็คือแชร์กันออกไปแบ่งปันออกไปแล้วก็ใช้วิธีการเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็ชวนเด็กหนุ่มสาวในชุมชนของเราเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาทำสัมมาอาชีโวอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้การมีความสุขที่เราเอาของจากคนในชุมชนอื่นๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราแล้วพัฒนาการสินค้าของเราออกไปส่งไปยังชุมชนอื่นๆโดยผ่านตู้ทันสมัยใช่ไหมตู้ชุมชนคนทันสมัยชู้ชุมชนคนทันสมัยแล้วก็มันจะมีเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปก็ต้องติดตามนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นเกสต์สปีกเกอร์แต่ต้องมาเป็นพิธีกรเนี่ยรู้หน้าที่หน่อยจะจบโดยพิธีกรทองก้อนนะจะจบไหมหรือจะจบตรงคุณแม่เลยคุณแม่เลยครับจบตรงคุณแม่เลยไหมคุณแม่แหละเป็นมงคลลูกอะจะทำหน้าที่ในการกินก่อนกินจบกับคุณแม่เลยครับคุณแม่ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรของเราในทุกหมู่บ้านในหมื่นตู้หมื่นตำบลนะคะได้เห็นความรักที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสู้ๆไปด้วยกันค่ะอย่าไม่ลุกขึ้นมาขนขวายอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเราขยันค่ะขยันไปให้ได้มากกว่าที่เรากำลังนำเสนอนี้เนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีศรัทธาต่อตัวคุณเองนะคะแล้วถ้าคุณเริ่มต้นไม่ได้ในตอนแรกก็ลองใช้ตู้ชุมชนคนทันสมัยเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณแม่หวังว่าสิ่งเนี้ยมันจะนำมาซึ่งความสงบเย็นเราจะปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะปลอดภัยจากการมีชีวิตที่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นสัมมาอาชีโวเมื่อใดก็ตามที่เราส่งเสริมให้เกิดสถาบันที่มีสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเนี่ยค่ะรัฐบาลก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเรานะคะอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่คนไทยมีความเป็นไทยไม่เป็นทาสจริงๆเมื่อเรามีความเป็นไทยมีอิสรภาพอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสังคมก็รอดเรารอดครอบครัวเรารอดสังคมรอดแล้วก็โลกรอดนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเมื่อสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบคุณพี่ปูขอบคุณหลานนุ่นแล้วก็ครอบครัวพี่ปูขอบคุณทองก้อนและพิธีกรนะคะที่ทำให้พวกเราต้องจบลงด้วยคุณแม่นะคะสัพพีทิโยวิวัตชันตุความไม่ดีทั้งปวงให้บำราไปอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุ
เข้ามาค่ะซื้อของแต่ยังไม่มีของขายค่ะโอ้ยน่ารักน่ารักไปมันขึ้นอย่างนี้ผ่านตู้เมื่อไหร่นะมันวิ่งเลยมากอร่อยมากอะไรอ่ะเรียนหมด